มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรบินสันสุดเสียใจพร้อมเยียวยาครอบครัวเหยื่อค่ะขอดูแลเหยื่อเต็มที่กรณีเมื่อวันที่9มกราคมหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกปล้นร้านทองออโรราภายในห้างโรบินสันอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วใช้อาวุธปืนยิงหัวหน้ารปภ.เสียชีวิตจากนั้นนะคะกระสุนปืนยังพลาดไปโดนเด็กเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตอีกรายค่ะขณะเดียวกันทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก5รายคาดว่าน่าจะเป็นพนักงานร้านทองดังกล่าวส่วนผู้บาดเจ็บนะคะคาดว่ามีประมาณ2รายค่ะเจ้าหน้าที่เองได้ลำเลียงส่งยังโรงพยาบาลพระนารายณ์ค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุได้มีประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ซึ่งเป็นสภาพสุดสลดค่ะโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังกอดเด็กชายที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะแล้วร่ำไห้อย่างน่าเวทนาค่ะคาดว่าหญิงคนดังกล่าวน่าจะเป็นคุณแม่และมีชายนั่งคอยปลอบอยู่ใกล้ๆค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีขาวแดงเป็นยานพาหนะซึ่งชุดสืบสวนกำลังเร่งไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกต่อไปค่ะล่าสุดนะคะเพจ Facebook เพจหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุนะคะว่าจากเหตุการณ์คนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่9มกราคม63บริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งนี้บริษัทขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะคะโดยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มความสามารถซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ในการติดตามสอบสวนต่อไปค่ะทางทีมงานมดข่าวพาเพลินเองขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ